เป็นโรคที่กลับมาเป็นซ้ำได้บ่อยมากๆเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะเพราะเชื้อไวรัสเริมนะคะจะไปฝังอยู่ในปมประสาทของเราค่ะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอ่อนแอพักผ่อนน้อยเครียดไม่สบายหรือในช่วงมีประจำเดือนนะคะโรคเริมก็จะกำเริบขึ้นมาบ่อยๆค่ะ มีแผลที่อวัยวะเพศสงสัยเป็นโรคอะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่ต๋องนะคะแผลที่อวัยวะเพศเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีแผลบริเวณอวัยวะเพศนะคะก็มีด้วยกันหลายสาเหตุค่ะเช่นโรคซิฟิลิสแผลริมอ่อนแผลริมแข็งโรคเริมแต่สาเหตุใหญ่ๆเลยนะคะที่พบได้บ่อยนะคะที่ทำให้มีแผลเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็เกิดบ่อยๆซ้ำๆนะคะบางคนเนี่ยเป็นบ่อยแล้วก็เป็นซ้ำค่ะโดยเฉพาะสังเกตว่าช่วงที่ร่างกายอ่อนแอพักผ่อนน้อยหรือโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงนะคะก็จะเกิดในช่วงที่มีประจำเดือนก็มีด้วยกัน2โรคค่ะโรคที่1นะคะนั่นก็คือโรคเริมค่ะโรคเริมนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะซึ่งโรคเริมนะคะเป็นโรคที่กลับมาเป็นซ้ำได้บ่อยมากๆเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะเพราะเชื้อไวรัสเริมนะคะจะไปฝังอยู่ในปมประสาทของเราค่ะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอ่อนแอพักผ่อนน้อยเครียดไม่สบายหรือในช่วงมีประจำเดือนนะคะโรคเริมก็จะกำเริบขึ้นมาบ่อยๆค่ะซึ่งโรคเริมนะคะถ้าหากว่าเป็นครั้งแรกนะคะอาการจะค่อนข้างรุนแรงเมื่อเป็นครั้งหลังๆเนี่ยอาการจะไม่ค่อยรุนแรงแล้วนะคะครั้งแรกๆเนี่ยจะมีอาการเจ็บอาการปวดบริเวณที่เป็นโรคเริมแล้วก็บางคนอาจจะมีไข้สูงได้นะคะลักษณะของโรคเริมนะคะจะเป็นตุ่มเม็ดใสๆค่ะเป็นตุ่มน้ำใสๆเม็ดเล็กๆนะคะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะคล้ายๆกับพวงองุ่นค่ะแล้วเวลาที่ตุ่มนั้นมันแตกนะคะก็จะมีน้ำใสๆไหลออกมาซึ่งตำแหน่งที่เป็นโรคเริมนะคะก็เป็นได้ทั้งบริเวณอวัยวะเพศบริเวณขาหนีบรวมไปถึงรอบๆนะคะของอวัยวะเพศค่ะพอโรคเริมนะคะมันเป็นเชื้อไวรัสมันเกิดจากการเสียดสีกันของผิวหนังในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะก็ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซะทีเดียวนะคะอาจจะจัดว่าเป็นโรคผิวหนังก็ได้ค่ะเพราะโรคเริมเนี่ยเกิดจากการสัมผัสกันของผิวหนังหรืออาจจะเกิดจากการใช้สิ่งของร่วมกันก็ได้นะคะเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวแล้วโรคเริมนะคะก็จะมีด้วยกัน2ไทป์นะคะไทป์1เนี่ยจะเป็นโรคเริมที่เกิดบริเวณส่วนบนเหนือสะดือขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณริมฝีปากค่ะโรคเริมไทป์2เนี่ยก็จะเกิดตำแหน่งใต้สะดือลงไปส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณอวัยวะเพศบริเวณขาหนีบผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศนะคะบริเวณปากช่องคลอดแคมเล็กแคมใหญ่นะคะสำหรับคุณผู้หญิงค่ะสำหรับคุณผู้ชายก็จะเกิดบริเวณปลายอวัยวะเพศเหนือหัวเหนาขึ้นมาบริเวณขาหนีบนี่นะคะก็คือตำแหน่งของเริมไทป์2ค่ะวิธีการรักษาโรคเริมนะคะก็มีทั้งยากินแล้วก็ยาทาค่ะก็คือยาอะไซโควียนะคะจะมีทั้งแบบทาภายนอกแล้วก็แบบรับประทานค่ะแต่การใช้ยาขนาดยาแล้วก็จำนวนวันของการกินยาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองค่ะควรจะไปพบแพทย์ส่วนอีกหนึ่งโรคนะคะที่พบได้บ่อยที่ทำให้เกิดแผลบริเวณอวัยวะเพศนะคะนั่นก็คือโรคแผลริมอ่อนค่ะแผลริมอ่อนนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนึงนะคะหลังจากที่รับเชื้อมานะคะประมาณ 3-7 วันนะคะก็จะเริ่มมีอาการลักษณะของแผลริมอ่อนนะคะก็คือเริ่มแรกจะมีแผลเปื่อยขนาดเล็กนะคะลักษณะคล้ายๆเป็นตุ่มนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับโรคเริมเหมือนกันค่ะแต่ขอบแผลเนี่ยจะนูนชัดเจนนะคะก้นแผลมีหนองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศนี่แหละค่ะโดยแผลริมอ่อนนะคะจะขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นแผลหนองทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดบริเวณแผลได้ในขณะที่ปัสสาวะอุจจาระหรือในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะหรือถ้าอาการรุนแรงมากๆนะคะก็ทำให้มีฝีบริเวณขาหนีบได้แผลริมอ่อนในผู้ชายนะคะลักษณะแผลก็คือจะมีตุ่มแดงเล็กๆนะคะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศใต้หนังหุ้มปลายองคชาตหรือบริเวณถุงอัณฑะค่ะโดยที่แผลนะคะก็อาจจะกลายเป็นแผลเปื่อยได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนแผลริมอ่อนในคุณผู้หญิงนะคะก็จะเกิดตุ่มแดงเล็กๆเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศมากกว่าเพศชายค่ะโดยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าเพศชายมักพบแผลในแคมเล็กอวัยวะเพศต้นขาขาหนีบปากช่องคลอดส
ึ่งลักษณะแผลก็จะคล้ายๆกันค่ะกับในเพศชายนะคะโรคแผลริมอ่อนนะคะสามารถรักษาได้ค่ะสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะค่ะเช่นยาอะซิโทไมซินซิโปฟลอกซาซินอิริโทไมซินหรือว่าเซฟไทอโซนนะคะซึ่งยาต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะหลังได้รับยาประมาณอาทิตย์นึงอาการของโรคก็จะดีขึ้นค่ะซึ่ง2โรคนี้นะคะเป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นแล้วก็มีแผลบริเวณอวัยวะเพศค่ะการป้องกันนะคะทั้ง2โรคเนี่ยวิธีป้องกันก็คล้ายๆกันค่ะใกล้เคียงกันนะคะนั่นก็คือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนเดียวของคุณและข้อ3ก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีแผลบริเวณอวัยวะเพศนะคะเพราะฉะนั้นก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะสำรวจด้วยนะคะว่าคู่นอนของคุณเนี่ยมีแผลมีความผิดปกติอะไรบริเวณอวัยวะเพศหรือเปล่าและ4นะคะก็คือควรจะตรวจสุขภาพการตรวจเลือดเป็นประจำทุกปีนะคะตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งค่ะและไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวและโรคเริมไททูที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศนะคะก็สามารถขึ้นมาติดบริเวณริมฝีปากได้นะคะถ้าหากว่ามีการทำออรัลกับผู้ที่มีเชื้อเริมอยู่ที่อวัยวะเพศค่ะและนี่นะคะก็คือ2สาเหตุนะคะที่มักจะทำให้เกิดแผลบริเวณอวัยวะเพศค่ะโรคแผลริมอ่อนสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ก็กลับมาเป็นซ้ำได้บ่อยค่ะถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีแบคทีเรียของโรคแผลริมอ่อนอยู่นะคะส่วนโรคเริมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะแต่อาการก็จะดีขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอเครียดพักผ่อนน้อยส่วนในคุณผู้หญิงมักจะกลับมาเป็นได้บ่อยในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ